วัสดีครับมาเพิ่มพอร์ต USB Charger ในรถให้กับ Mitsubishi Xpander กันนะครับจะสาธิตวิธีการเพิ่มพอร์ต USB 3.0 นะครับควิกชาร์จ 3.0 แบบไม่ต้องถอดคอนโซลนะครับสามารถงัดแล้วก็สอดเข้าไปได้เลยง่ายๆทำตามคลิปนี้ได้เลยคุณสามารถซื้อตัว USB charger เนี่ยครับเป็นอะแดปเตอร์สามารถเอามาเสียบกับช่องนี้นะครับของ Xpander ได้เลยตัวนี้นะครับคุณจะได้ USB charger 2 พอร์ตแล้วก็มีตัววัดโวลต์ด้วยนะครับตัวที่ผมซื้อมาใช้จะเป็นรุ่นนี้นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้เลยแล้วก็เป็นสีฟ้ามี QC 3.0 อยู่ข้างล่างตรงด้านนี้นะครับถ้าใส่ไปแล้วจะเป็นโวลต์นะแล้วก็มี2พอร์ตเราสามารถสอดเข้าไปแล้วก็เสียบกับฟิลแท็บได้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้เขาให้ตัวฟิลแท็บที่เป็นไมโครมาด้วยนะครับคุณสามารถเอาฟิลเดิมมาเสียบใส่ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราทำไปด้วยกันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็จะมีครีมหนีบฟิลนะครับหนีบฟิลเดิมออกมาแล้วก็จะมีตัวขันสายเอ็นหรือสายกราวนะครับก็ประมาณนี้เป็นประแจเบอร์10นะครับแนะนำว่าต้องเป็นแบบนี้นะจะได้เสียบเข้าไปแล้วขันได้เลยนะครับเพื่อที่จะขันสายกราวตัวนี้กับตัวถังรถตัวนี้จะเป็นพลาสติกงัดนะครับสามารถงัดออกมาได้เลยบริเวณนี้นะครับจริงๆแล้วสามารถเอาพลาสติกงัดได้ให้คุณสอดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับสอดเข้าไปง่ายๆนะแล้วก็งัดออกมาจริงๆมันง่ายมากๆนะครับเนี่ยผมลองเช็คก่อนหน้านี้แล้วบริเวณนี้นะครับเราสามารถสอดสายไฟไปทะลุกับอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ใต้เก๊ะได้เลยนะครับบริเวณเก๊ะฝั่งซ้ายข้างคนขับก็สามารถถอดออกมาได้แบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับดันฝั่งขวาก่อนนะครับงัดออกมาเลยคุณก็จะเห็นแผงฟิลอยู่ในเก๊ะนะครับแบบนี้นะข้างหลังนะครับคุณสามารถเลือกพ่วงได้ว่าจะพ่วงจุดไหนมาใช้นะครับปกตินิยมพ่วงที่จุดบุหรี่หรือไม่ก็จุดที่ใช้งานไฟน้อยนะครับแต่ว่ามีหลายจุดที่ไฟเข้าตลอดเวลาต้องเช็คดูก่อนด้วยลองปิดสวิตช์กุญแจดูนะครับแล้วเราก็สอดสายเข้ามาแบบนี้เห็นไหมครับจริงๆมันทะลุด้านหลังสอดง่ายมากนะครับให้คุณสอดเข้าไปเรื่อยๆพอดีสายระวังเก๊ะหนีบสายไฟด้วยนะครับหลังจากนั้นก็กดตัว USB charger เข้าไปให้แน่นพอดีนะครับหลังจากนั้นก็ไล่สายคุณก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับแน่นพอดีนะแล้วหลังจากนั้นก็ไล่สายสอดข้ามไปนะครับแบบนี้ลองไล่ข้ามตัวเสาในเก๊ะตัวนั้นไปด้วยนะครับลองไล่สายระวังตอนที่เราปิดเก๊ะแล้วหนีบสายไฟนะครับอาจจะเสียหายภายหลังได้แล้วเราก็มาดูแผงฟิลฝั่งทางซ้ายบ้างผมมีใช้ฟิลแท็บอยู่2ตัวแล้วนะครับคุณสามารถที่จะดูตารางฟิลได้ว่าจะเลือกใช้จุดไหนก็จะมีเบอร์2เป็นที่จุดบุหรี่15แอมป์นะครับแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะที่น่าสนใจก็คือเป็นเบอร์14นะครับเป็นที่ปัดน้ำฝนข้างหลังให้มา15แอมป์นะครับผมมีใช้งานอยู่2ตัวผมก็เลยเลือกพ่วงกับที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับเป็นเบอร์14ที่ว่างอยู่นะครับตรงนี้ผมถอดออกมาผมจะอาศัยการพ่วงแต่จริงๆแล้วคุณสามารถที่จะถอดฟิลออกมาเสียบเข้าไปตัวฟิลแท็บใหม่แล้วก็เอาฟิลแท็บเสียบเข้าไปได้เลยนะครับแต่ผมมีตัวเดิมที่ใช้อยู่แล้วผมจะพ่วงสายไฟตัวเนี้ยนะครับเนี่ยผมจะพ่วงชุดนี้เลยนะครับไม่จำเป็นหลังจากที่ทดสอบแล้วใช้งานได้ก็จะพ่วงแบบนี้เลยครับการพ่วงไม่มีปัญหานะครับเราพ่วงสายไฟบวกนะก็จะเป็นการดึงไฟแยกไฟไปใช้เนี่ยครับพ่วงเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้จริงๆผมพ่วงไปให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นด้วยนะครับก็พ่วงกันได้ครับถ้าคิดว่ากระแสไฟเพียงพอนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เสียบกลับเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเราจะพ่วงไฟบวกมาจากฟิลแท็บเดิมนะครับตัดสายไฟเชื่อมเลยอันนี้แล้วแต่คนชอบหลังจากนั้นมาทดสอบครับเราจะเปิดกุญแจนะครับแล้วไฟถึงจะติดถ้าเกิดว่าเลือกฟิลไม่ดีไฟจะติดเลยซึ่งไม่ได้นะครับบางทีตัวนี้อาจจะกินไฟตลอดเวลาได้แบบนี้ถือว่าถูกต้องครับถ้าเราปิดกุญแจไฟตัดเราเปิดกุญแจไฟมาแบบนี้โอเคครับจะเห็นว่าพอสตาร์ทปุ๊บก็ไฟวูบไปนิดนึงก็ปกติครับแล้วก็ไฟติดใหม่อีกรอบนึงเป็นเรื่องธรรมดาของการสตาร์ทรถนะครับหลังจากไฟมาแล้วก็โชว์โวลต์ด้วย 13.5 โวลต์นะครับแล้วไฟติดแบบนี้ลองทดสอบการใช้งานครับเราก็เสียบ USB พอร์ตออกมาแบบนี้เลยนะครับผมทดสอบ
ลองชาร์จกับมือถือ Android นะครับที่รองรับ Quick Charge 3.0 นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เป็นสีแดงนะครับเนี่ยอย่างที่เห็น 18% นะครับพอลองทดสอบจะดูว่าเขาสามารถ Quick Charge ได้ไหมนะครับสังเกตดูขึ้น2ขีดนะครับสามารถ Quick Charge ได้โอเครองรับตัว Quick Charge 3.0 นะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวสายไฟแล้วก็ระบบจ่ายไฟสามารถจ่ายไฟได้มากน้อยแค่ไหนมีอุปกรณ์แชร์หรือเปล่านะครับผมก็จะวัดทดสอบให้ดูเราใช้เครื่องนี้ PCX นะครับเพื่อที่จะทดสอบผมทดสอบกับมือถือเครื่องเมื่อสักครู่ตอนนี้จ่ายไฟได้ที่ 5.15 โวลต์โอ้มีระบบชดเชยด้วยไม่ได้ตกนะครับโวลต์ไม่ได้ตกต่ำกว่า5ค่อนข้างโอเคมากนะครับกระแสอยู่ที่ 2.3 แอมป์ที่6โวลต์นะครับโวลต์ก็ขึ้นด้วยแล้วก็ตัวกระแสก็ขึ้นด้วยโอ้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเนี่ยประมาณ6โวลต์ 0.9 แอมป์นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างโอเคเลยหน้าตาสวยบอกโวลต์ได้ด้วยแล้วก็ตอบโจทย์สามารถ Quick Charge 3.0 ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปลองกดเข้าไปดูหน้าร้านได้เลยลองดูคอมเมนต์ก่อนค่อยสั่งซื้อมาใช้สำหรับคนที่ต้องการทำเองได้เลยนะครับราคาไม่แพงมีลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ